ไปสมัครอะไรกับเขาของเบกก็คงไม่ใช่หม่ำหมาคงไม่ใช่หม่ำหมาเออคงเป็นแฟนแหละมั้งแฟนแหละมั้งวันเนี้ยเจอคนที่เขาอยู่ตรงกลางอะเหมือนที่ผ่านมาจะเจอคนที่แบบมากเกินไปกับน้อยเกินไปใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าคนเนี้ยที่เจออยู่เหมือนเอา2คนอะมารวมกันแล้วมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกแฮปปี้นะตรงนี้คนนี้หมายถึงใครอะ พูดได้เหรอพูดได้พูดเด้ flashback ก็ขอบคุณมากค่ะมันชัดเจนวันนี้ตอบได้หรือยังว่าดีใจไหมที่มีเขาอยู่ในชีวิตค่ะแล้วก็อยากมีไปเรื่อยๆแหมยิ้มใหญ่เลยยิ้มมากรู้สึกว่าเราเป็นโปรเด็กแล้วเราแบบมีความเด็กน้อย3ขวบเงี้ยอยากมีคนที่เทคแคร์ดูแลใได้เดี๋ยวพี่ทำให้อะไรเงี้ยค่ะแต่หลังๆก็จะเริ่มให้ทำเองบ้างแหละเพราะว่าต้องโตขึ้นใช่เพราะ20นะเพราะ20ขวบแล้วขวบแล้วนะใช่ค่ะพออยู่กับเขาเยอะใช่เยอะกว่าทุกคนก็เลยเป็นว่าต้องดูแลเขาเยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่สนุกมากที่ได้ดูแลน้องสนุกไหมสนุกจริงๆรู้สึกว่าแบบมันเป็นนิสัยของฟินอยู่แล้วด้วยแหละมีบ้างที่แบบซนซนดื้อๆตามความดื้อเรื่องอะไรมากที่สุดอ่ะที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องโดนตีแล้วนะก็มีตอนที่แบบทำงานอะไรเงี้ยค่ะเขาจะชอบยุกยิกก็เหมือนเด็กอ่ะเด็กที่แบบสนิทกันมากค่ะมีปรึกษาอะไรเป็นพิเศษไหมทุกเรื่องทุกอย่างทุกเรื่องอ่ะไม่มีหนูว่าทุกเรื่องที่เราคุยกันมันคือพิเศษหมดอ่ะหนูว่ามันไม่มานั่งมีอะไรเป็นใช่มันก็คือเดลี่ไลฟ์ที่แบบวันเจออะไรเพราะว่าวันนึงเราก็อยู่กันแค่นั้นเป็นกลุ่มอันนี้คือกลุ่มของเรากลุ่มหนูพี่ฟีนน้องเบคกลุ่มก็คือ2คนนะมากกว่า1คนคือกลุ่มแต่หนูอยากฟ้องว่าพี่ฟีนเตะหนูออกทำไมอ่ะอ๋อไม่เป็นไรจริงๆกลุ่มพี่ก็เป็นถ้าไม่พอใจก็ไม่พอใจก็เตะออกแคสเลฟกรุ๊ปใช่แล้วค่อยเชิญเข้ากลุ่มใหม่อีกรอบนึงไม่เป็นไรเพราะวันไหนตลกวันไหนตลกเชิญเข้ากลุ่มค่ะแต่ว่าวันไหนเอ้ยน้องไม่เก็ตน้องไม่เก็ตอันนี้เลยก็เตะออกกันเตะออกแต่ว่ามี2คนกลุ่มมี2คนไม่เป็นไรเตะพี่ฟีนออกได้มั้ยไม่ได้พอถึงบอกแล้วฝั่งพี่ก็เป็นเหมือนกันสักพักคือ
ือบนโลกเนี้ยมันยากมากที่จะแบบจะหาอะไรใจดีกับเราอะแต่แบบสุดท้ายเราก็ต้องใจดีกับตัวเองนะทุกคนยิ้มกับตัวเองเยอะๆหาอะไรที่มันแบบมีความสุขจริงๆเนาะเป็นสีเหลืองเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาอยู่กับน้องอ่ะมันสดใสบางทีเราก็ไม่ได้อยากยิ้มตลอดเวลามันมีวันนึงที่เหนื่อยๆท้อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นเขาแบบแค่ยิ้มอ่ะโลกมันก็น่ารักแล้วอ่ะ